อยู่กินสามีราชการ16ปีเปิดบ้านปอบปุญญวีอดีตพิธีกร30ยังแจ๋วตั้งแต่เปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลจากเดิมปออ่อนปียาหุ่นศาสตร์มาเป็นปอปุญญวีสุขคุณวรเศษก็ดูเหมือนว่าพิธีกรและผู้ประกาศข่าวมากความสามารถของวิกพระราม4จะมีงานมารุมมาตุ้มเข้ามาให้ได้รับฝีปากอยู่ไม่ขาดสายพอหลังจากแต่งงานกับพี่เล็กวสุพลสุขคุณวรเศษสามีหนุ่มราชการมาศผู้ดีก็ได้ให้กำเนิดทายาทด้วยกัน1คนนั่นคือน้องแพรพัดมาเป็นโซ่ทองคล้องใจซึ่งก่อนหน้านี้ปอปุญญวีเคยตั้งท้องแฝดมาแล้ว1ครั้งแต่น่าเสียดายที่ไม่เป็นผลโดยครั้งหนึ่งปอปุญญวีเล่าว่าแต่งงานแล้วมีปัญหามีลูกช้าจำได้ว่าไปหาหมอครั้งแรกหมอบอกต้องอยู่กัน2คนตายายแล้วกอดคอกันปลอบใจไม่ใช่สิหมอจะพูดแบบนี้ไม่ได้ก็ไปหาหมอคนอื่นก็ติดบ้างไม่ติดบ้างที่เสียใจมากที่สุดเราได้ทายาทฝาแฝดในที่สุดก็ต้องเสียเขาไปถามว่าเสียใจที่สุดในชีวิตก็คงเป็นเรื่องนี้ทุกครั้งที่เจอเขาจะไม่มีน้ำตาหรอกเขาจะเดินมาบอกว่าไม่เป็นไรนะสู้ๆเพื่อนบอกออกจากห้องเราไปร้องไห้ตลอดซึ่งก่อนแต่งงานนั้นปอปุญญวีเผยว่าทางพี่เล็กเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาเข้าใจว่าเราก็อายุไม่ใช่น้อยๆกันแล้วมีลูกยักนิดยักหน่อยเป็นเรื่องปกติแต่ล่าสุดเราก็พูดกันไว้นะคะว่าหลังจากปีใหม่นี้อยากจะบอกนายขอรับงานให้น้อยลงเพราะจะหันไปตั้งหน้าตั้งตากันอยากมีทายาทให้ได้ซึ่งถ้าไม่ได้จริงๆถึงจะใช้วิธีวิทยาศาสตร์เหมือนกับที่หมอแนะนำซึ่งถ้าถามว่าทายาทคนแรกอยากได้หญิงหรือชายพี่ยังไงก็ได้นะแต่ถ้าเลือกได้อยากได้ผู้หญิงมากกว่าแต่สังคมสมัยนี้มันน่ากลัวสำหรับผู้หญิงแต่อย่าเพิ่งถามเลยนะขอให้เขามาอยู่ในตัวเราก่อนแล้วกันค่ะนอกจากนี้ปอปุญญวีเผยถึงน้องแพรพัดทายาทคนเดียวไว้ว่าจะบอกเขาเสมอว่าเขาคือของขวัญที่วิเศษที่สุดของแม่เสมอเหมือนฝนตกตอนหน้าแล้งจะนึกถึงเพลงนี้เลยเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจ้งตอนนี้น้องแพรพัด11ขวบอยู่มาวันหนึ่งเขาเดินมาบอกว่าเขาอยากตัดผมเขาอยากเป็นผู้ชายเราบอกหนูก็เป็นสาวเท่ได้เขาก็บอกเขาเป็นผู้ชายเราบอกเป็นผู้หญิงก็ดีแล้วไงเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเป็นลูกของแม่หรือเปล่า